โควิดกระจอกตัวสั่นจ่อยกเลิกเทสแอนโกถาวรวงเล็บตอนนี้ยกเลิกชั่วรขาวอ้างไม่อยากล็อกดาวน์คำนึงถึงประชาชนในประเทศส่วนใหญ่เป็นหลักคนที่เพิ่งพูดว่าโควิดกระจอกไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยตอนนี้กลับลำได้อย่างง่ายดายนะครับทำไมกระจอกแล้วทำไมถึงอยากเนี่ยตอนนี้ในข่าวนี้คือเขาจะเสนอยกเลิกเทสแอนโกไปเลยไม่ใช่แค่ยกเลิกชัวรขาวได้สมญาณนมใหม่ของท่านนะครับเป็นท่านกระจอกแทนแล้วกัน นะไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ว่าเขาจะเป็นชื่อเล่นแบบนั้นเพื่อนๆลองช่วยกันเดาซิหลายวันก่อนที่เขาบอกว่าโควิดกระจอกเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรในเมื่ออีกไม่กี่วันถัดมาเขาก็เปลี่ยนได้อย่างง่ายดายจากประโยคตรงนี้เลยคาดภายในสัปดาห์นี้พิจารณายกเลิกเทสแอน d g โกมันทําให้อัปตีความว่าเขาอยากจะยกเลิกถาวรเพราะว่าข่าวนี้มันคือ21ธันวาคมวันเดียวกับที่สบ,บคประกาศว่าจะเลิกเทสแอนโชั่วคราวไปก่อน ตอนนี้ยังคงชั่วคราวนะครับก็คือ22ธันวาคมถึง4มกราคมที่ว่าคนจะลงทะเบียน Thailand Pass ไม่สามารถเลือก t ท s t and Go ได้แล้วส่วนคนที่ได้ QR code ไปแล้วและคนที่กำลังรออนุมัติคือกดส่งไปแล้วและกำลังรอ QR code อยู่ยังคงเข้าแบบ t ท s t and ก o ได้นะครับย้าคนที่ได้ QR ไปแล้วหรือคนที่กาลังรออนุมัติยังคงเข้า t ท s t and กลกักตัว1คืนได้แต่ว่าเขาจะมีให้ไปตรวจรอบที่2 ซึ่งเขาจะบอกอีกทีหนึง่งแล้วก็ทางรัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้สําหรับคนไทยและต่างชาติสําหรับรายใหม่ไม่สามารถเลือกเทสแอนโกได้แล้วเข้าได้เฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกักตัว A q คคืนสาหรับคนฉีดวัคซีนเท่านั้นถ้าไม่ฉีดก็คือ1ิบคืนเอาง่ายๆว่ามาตรการมันย้อนกลับไปอีกขั้นหนึ่งคือถ้าเราจะดูว่าเขาจะทําแบบไหนต่อนเนี่ยดูง่ายมากเลยไอ้เจ้าเนี้ยนะเพราะว่าตอนนั้นอะเกือบจะไม่ต้องจองโรงแรมอยู่แล้วแท้ๆเลยใช่ไหมแล้วพอโอมิครอนมาปุ๊บ เขาก็ย้อนกลับไปก็คือ1พฤศจิกายนทั้งที่เขาเพิ่งพูดออกมาตอน26พฤศจิกาแล้วเขาก็เลิกประกาศนั้นแล้วเขาก็ย้อนกลับไป1พฤศจิกายนที่ว่ากลับไปจองโรงแรมกักตัว1คืนเหมือนเดิมนะจากจะไม่ต้องจองไม่ต้องกักของจริงกลายไปกัก1คืนแล้วตอนนี้มาตรการเขาก็ย้อนขึ้นไปก็คือต้นเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าตอนต้นเดือนตุลาคมเนี่ยถ้านั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปก็คือเราเป็นการกักตัว7คืน อ่าถ้าเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็อยู่ในพื้นที่7วันอ่าอยู่ในพื้นที่7คืนก็คือมาตรการมันย้อนไปเป็นต้นเดือนตุลาคมถ้าจะย้อนขึ้นไปอีกก็คือ14คืนอ่ามาดูประโยคของของท่านกันนะครับท่านกระจอกนะครับคาดภายในสัปดาห์นี้พิจารณายกเลิกเทสแอนโกก็คือ จะเสนอให้ทำไมมันกระจอกแล้วจะยกเลิกเทสแอนด์โกทำไมอ่ะอะอจะเสนอให้ทางสบคยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศแบบเทสแอนโกเป็นระบบการกัดตัวตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขหลังมีการระบาดของเชื้อโอมิครอนมากขึ้นโดยวันนี้จะเสนอคอลอรมอก่อนหลังจากนั้นจะทราบลระเอียดเบื้องต้นว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสอบคชุดใหญ่เมื่อใดแต่คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการเรียกประชุมสบคชุดใหญ่ได้ นี่ไงก็เขาใช้คําว่าพิจารณายกเลิกเทสแอนโกคือเวลาเขาจะเปิดเนี่ยเขาก็จะอ้างได้สารพัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่ตอนนี้กําลังจะไปไม่รอดก็ได้ฟื้นกลับมาการท่องเที่ยวเป็นรายได้ก้อนหลักของประเทศของเราบายบลา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 แต่พอตอนจะปิดเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเขาก็จะอ้างได้อีกแบบหนึง่งฉะนั้นมันไม่เคยมีความน่าเชื่อถือเลยโดยเฉพาะท่านกระจองเนี่ยนะครับ ก็คือตอนที่ปลายปีที่แล้วที่จะลดวันกักตัวเนี่ยเขาก็เคยเขาก็อ้างว่าจะลดเพราะว่าอย่างนี้แล้วพอวันถัดมาเขาก็ไปลมเสียจากไหนไม่รู้เขาก็บอกว่าไม่ลดแล้วอย่างนี้อย่างนี้แล้วถัดมาก็บอกว่าจะลดอีกแล้วก็อ่ะทางเขาต้มตูมมาปุ๊บไม่ลดจบก็คือปีที่แล้วปลายปีแล้วก็สิบสี่นมาตลอดครับก็สรุปว่าคนที่ได้ qr code มาแล้วและคนที่กําลังรออนุมัติอยู่คือกดส่งขอไปแล้ว ก็ยังสบายใจได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากําลังเคลียร์นักเดินทางที่ค้างระบบเทสแอนโกจจานวน2องแสนลายลูกค้าเยอะไปพวกอ e ีลิทเขารับไม่ไหวก็คือถ้าโควิดพ e ุ่งเนี่ยอีลิทนี่คือลําบากแย่เลยฉะนั้นอย่ามากกว่านี้เลยอี e ลิทรับไม่ไหววงเล็บเข้ามาแค่2องแสนคนอี e ลิทรับไม่ไหวเเห็นใจอ e ีลิทด้วยละกันพวกอ e ีลิทนี่แหละเป็นคนที่เสนอให้ยกเลิกเทสแอนโกนะ แล้วทีนี้เราพูดข่าวก่อนไปว่าสมาคมโรงแรมเขาก็ขัดขานว่าอย่ายกเลิกเทสแอนโกโรงแรมจะตายอยู่แล้วมันไม่ได้กระเทือนอะไรมากตรงนี้เขาไม่ฟังนะครับท่านกระจอกบอกว่ากรณีผู้ประกอบการร้านค้าที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรการเทสแอนโกเพราะแบกรับภาระจำนวนมากขณะนี้กรมควบคุมโควิดได้หามาตรการที่ดีที่สุดและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับตัวฉันเองอย่ามา อย่ามาแถอย่ามาแถมาตรการที่ดีสุดกับพวกฉันเองพวกอิลิทเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทํางานหนักในช่วงโควิดโดยต้องคํานึงทุกมิติแต่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเพราะขณะน,นี้รอผลยืนยันเชื้อโอมิครอนอีก97ลายจึงต้องเพิ่มความระมัดระวงังโอ้แค่97คนก็ใจสอแล้วฉะนั้นอีลิทของเราใจสอมากประเทศเรานี่ใจส่อสุด เพราะว่าถ้าไปดูในคอมเมนต์ของทางข้าวต้มเนี่ยนะโอ้จะมีแต่คนเห็นด้วยเต็ไมไปหมดเลยคือเป็นประเทศแห่งความใจสอดถ้าเกิดคนในประเทศบางส่วนไม่ได้ใจสอดเนี่ยเขาคงไม่มีแบ็กอัพอะไรขนาดนี้ส่วนหลังปีใหม่กระทรวงสาธารณสุขจะปรับมาตรการอย่างไรนั้นตนได้กำชับให้กรมควบคุมโควิดและหน่วยงานอื่นๆไปหาวิธีการให้ดีที่สุดการกักตัวในระยะเวลาที่น้อยค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจหาโอมิครอนก็คือ จะมีการออกมาตรการที่เข้มงวดไม่รับประเทศที่มีความเสี่ยงก็คงจะมีมาตรการอะไรยุ่งยากให้ออฟต้องมารายงานอีกหลังจากช่วงปีใหม่นะครับตอนนี้ยกเลิกชั่วคราวไปจนถึงสี่มกราเดี๋ยวตอนนั้นคงมีมาตรการจิตตกอะไรอีกมากมายแล้วเขาก็พยายามจะมียางอาย,อยู่บ้างนะครับเพราะว่าขณะนี้จะต้องไปจัดการส่วนที่ค้างอยู่ในระบบ Test& and ก o และ Thailand Pass ก่อนปรับมาตรการฉะนั้นเพื่อนเพื่อนอย่าหวั่นหวานว่าหลังสี่มก,การาเขาจะกลับมาให้เหมือนเดิมเขาจะเปลี่ยนมาตรการอีกแล้วโดยกรมควบคุมโควิดจะเป็นผู้จัดการเพราะมีการให้แนวทางเรื่องนี้ไปแล้วคือประชาชนนี่ไงนี่ไงที่บอกไงพอจะปิดก็อ้างได้ตลอดประชาชนคนไทยต้องปลอดภยัยต้องลดความเสี่ยงในทุกมิติคือตอนที่เขาเงียบปากที่สุดเนี่ยคือตอนที่ติดวันละสองหมื่นกว่า ตอนนั้นเราก็นึกว่าคงรู้ซึ้งแล้วสินะว่าคุมยังไงมันก็พุ่งแต่ตอนนี้ตัวเลขลดลงเยอะเขากลับมาเล่นความเพอร์เฟกอีกแล้วไม่ได้เคยรู้ซึ้งใดๆทั้งสิน้นก็กลับมาอ้างประชาชนคนไทยต้องปลอดภัยในทุกมิติอีกแล้วเพื่อจะต่อพอรลก่ออีกใช่ไหมประชาชนคนไทยต้องลดความเสี่ยงในทุกมิติและทําให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุดน้อยที่สุดตรงไหนคือได้รับผลกระทบมากเลยจากการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ เราต้องฟังผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าสามารถทําได้แค่ไหนเกิดผลดีผลเสียอย่างไรและถ้าหากมีผลเสียมากกว่าผลดีก็จะมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งฝ่ายบริหารเราก็ต้องรับฟังถือว่าเป็นประเทศหล่อเพราะว่ารับฟังทุกคนครับท่านกระจอกเขารับฟังทุกฝ่ายจริงๆเขาจะเอาให้หมดเขาจะหลอ่อคือมันเลือกทุกทางพร้อมกันไม่ได้มันต้องเลือกแค่ทางใดทางหนึ่งแล้วก็ทางที่เหลือก็คือเยียวยากันไป ถ้าจะปิดก็คือไม่ต้องมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยแบบนี้ให้คนเขางงเล่นปิดก็ปิดไปเลยประมาณว่าเราจะเปิดเป็นประเทศสุดท้ายในโลกนี้อีกสิปีเราจะเปิดก็พูดมาเลยเอาให้มันชัดเจนนี่ไงนี่ไงเีลิตเขาก็เป็นคนเสนอตอนนี้ยอมรับว่าการแพทย์เสนอให้หยุดรับนะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเขารออยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขารออยู่เขาไม่เห็นด้วยกับเทสแอนโกลอนนี้เขาได้ทีเลยโอมิคอนโผล่มาเขาได้ทีเลย แต่เมื่อได้หาเลือกกับทุกฝ่ายแล้วยังได้ข้อสรุปว่ายังมีนักท่องเที่ยวคงค้างเกือบสองแสนคนต้องดูแลกลุ่มนี้คือมันไปชิงเขาไม่ได้อยู่แล้วเออ <c oughs> ก็คือจริง,รงๆเขาจะเลิกนั่นแหละแต่ว่ามีคนที่ค้างอยู่แล้วจะชิงสองแสนคนนี้ได้ยังไงดังนั้นก็เลยยังคงให้อยู่แล้วเขาก็จะให้มีตรวจ rt pcr ครั้งที่สองสำหรับคนที่เข้ามาเทสแอนโกนะครับโดยที่รัฐจะออกให้ส่วนมาตรการจะต้องเข้มข้นถึงปิดประเทศหรือไม่ ท่านก็บอกว่าต้องหารือร่วมกันอย่างรอบคอบขณะเดียวกันยังไม่ทราบข่าวที่องค์การอนามัยโลกขอให้ทุกประเทศงดเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งในไทยมีการประชุมและรับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนส่วนถึงข่านจะล็อกดาวน์ประเทศอีกหรือไม่โอ้พวกนี้นี่มันชอบถามล่อเป้าหรือมากเลยนะไอ้พวกนักข่าวเนี้ยตนยืนยันว่าขณะนี้ทุกอย่างยังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์และไม่ออกมาตรก,การที่กระทบในวงกว้างคำนึงถึงประชาชนส่วนใหญ่เป็นลัก แล้วก็อันนี้ที่อ่านไปแล้วนะครับคาดภายในสัปดาห์นี้ก็คือไม่เกินวันศุกร์นี้แหละข่าวนี้คงออกวันที่22ก็คือวันพุธใช่ไหมไม่เกิน24หรอกจะพิจารณาเสนอยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศแบบ test and go เป็นการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการแพร่ระบาดของโอมิครอนมากขึ้นก็ใช้คําว่ายกเลิกเลย,ยงไงไม่ใช่แค่ชั่วคราวยกเลิกชั่วคราวถึง4มกราคมแล้วก็หลังจาก4มกราคมจะกลับมาใช้เหมือนเดิมเขาน่าจะยกเลิกถาวร ก็จะขอสรุปสั้นๆจากตรงนี้นะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass นะเพื่อนๆกดตรงเอเจ n n o แ n นนอว์เมนเนี่ยนะครับก็จะมีประกาศมาแล้วเราก็มาคอนเฟิร์มได้จากในนี้ว่าเขายกเลิก Test and Go สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเอาตามนี้ก่อนก็คือเริ่มต้น22ธันวาคมเขาไม่ได้บอกนะว่าถึง4มกราคมนะแต่ในข่าวมันบอกแล้วก็ประกาศของสอบ,บคอก็บอกอแต่ว่าในนี้ไม่บอกนะว่าถึงเมื่อไหร่เนี่ยนะ ระงับการลงทะเบียนเข้าไทายในรูปแบบ Test and Go และ Sandbox ตั้งแต่22ทธันวาคมยกเว้นยกเว้นสำหรับ Sandbox จะเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะภูเก็ต s a น d o x x เท่านั้นและต้องจองโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ AQ ก็คือสามารถเดินทางเข้าไทายในรูปแบบของ alternative quarantine a q ได้เท่านั้น a q ก็คือโรงแรมกักตัวที่อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวก็คือที่กรุงเทพกับพัทยา แล้วคิดว่าน่าจะเป็น7คืนอ่าอันนั้นคือคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับคนใหม่ส่วนคนเก่าสำหรับคนที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass QR Code ไปแล้วจะยงคงใช้ QR Code ดังกล่าวในการเข้าไทยได้ตามวันและรูปแบบที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ฉะนั้นถ้าได้ลงแบบเทสแอนโก o เอาไว้แล้วก็ยังคงกักหนึคืนได้อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆแต่คนที่ยังไม่ได้ QR code นะครับระบบกำลังพิจารณาการลงทะเบียนของท่าน และจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาก็หวังว่าคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆฉทนั้นคนที่กําลังรออนุมัติก็ยังจะยังคงได้เทสแอนโกอยก็คือกดส่งไปแล้วขอไปแล้วแต่คนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอและคิดจะขอเนี่ยก็คือจะได้แค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่ในพื้นที่7คืนหรือว่า AQ กักตัวในโรงแรม7คืนเท่านั้นนะครับอุงเล็บสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่จะได้เข้าแบบเทสแอนโกคือมีค r code แล้วหรือกําลังรอพิจารณาก็ตาม ก็จะต้องตรวจ RT-PCR รอบ2ในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดโดยรัฐบาลไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจฉะนั้นคนที่ยังโชคดีอยู่ได้เข้ามาแบบกักหนึ่งคืนนั้นก็จะต้องไปตรวจรอบ2โดยที่เดี๋ยวทางการจะเป็นคนออกให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับสรุปว่าคนจัดการประเทศชุดนี้เป็นพวกที่เชื่ออะไรไม่เคยได้จริงๆเพราะว่าโอมิครอนมาใหม่ๆก็ปากแข็งบอกว่ารับมือได้รับมือได้ พอตัวเลขเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละใจเสาะกลับไปกักตัวเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วมากสรุปว่าต่อไปนี้นะครับเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าไทยใดๆเลยก็คงต้องกลับไปอยู่แซนด์บ็อกซ์เคืนหรือว่ากักตัว7คืนเหมือนเดิมซะแล้วนะครับตนนัวนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ